วันที่30กันยายน2564สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา2563ณห้องประชุมสร้อยสุวรรณาชั้น3อาคาร10โดยรองศาสตราจารย์ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง3ท่านและนายเกษมบุตรดีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนำเสนอภาพรวมของสำนักงานอธิการบดีจากนั้นคณะกรรมการได้แจ้งวัตถุประสงค์และรายงานผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเองของสำนักงานอธิการบดีสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน5องค์ประกอบ13ตัวบ่งชี้และสรุปภาพรวมผลการประเมินพร้อมสรุปผลการตรวจประเมินต่อผู้บริหารและบุคลากรโดยได้รับคะแนนประเมิน 4.91 คะแนนวันที่1ตุลาคม2564มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชาญชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอพสทในระดับพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานภาค11ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอพสทและรับฟังการเสวนาก้าวสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการนำเสนองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอนโดยดร.สุภัทรจำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกล่าวเปิดและนายธนากรดอนเหนือผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค11กล่าวรายงานซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการภาค11ได้ร่วมกับศูนย์ประสานงานอพสทมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการดำเนินงานประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมผ่านระบบซูมณหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นครูโรงเรียนในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารจำนวน873คน